เอ๊ะเหมือนว่าลุงบ้ายเขากำลังพูดถึงเด็กตัวเล็กๆใช่ไหมที่นี่เป็นถ้ำคนแคระเหรอคะไม่น่าจะใช่นะเฮ้ยไอ้บ้ายเอ็งไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกฮะพูดไปพวกเขาก็ฟังเอ็งไม่รู้เรื่องหรอกลองเข้าไปสำรวจในถ้ำกันเถอะเป็นอะไรจันดีหน้ามืดนิดหน่อยนะไปค่อยๆเดินมาฉันช่วยด้วยอีกคนเนี่ยสงสัยกินข้าวน้อยไปหน่อยมั้งถึงได้หน้ามืดอากาศในถ้ำนี้มันน้อยอ่ะฉันอึดอัดจังเลยอ่ะนายหรือว่าจะให้จันดีออกไปรอข้างนอกไม่เอาอ่ะมาด้วยกันอ่ะก็ต้องไปด้วยกันรีบไปกันเถอะพี่ภูผาไปนู่นแล้วค่ะค่อยๆเดินนะ